แฟนผมเนี่ยทำงานดึกเขาก็เล่าเลยนะวันนี้ที่ห้องของเล่นอ่ะดังผมก็เฮ้ยมันก็เป็นปกติมันก็เสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปเปิดวงจรปิดดูวงจรปิดจับได้หมดเลยคิดให้ต่างกับคนที่คิดโดยทั่วไปจะทำให้เรามีกำไรคือเขามีคอนเซ็ปต์เขามีสูตรหนึ่งก็คือ 80-20 ผมสังเกตว่าพระท่านเนี่ยราคาเริ่มหย่อนท่านในมุมผมคือราคาหย่อนมาให้เก็บไม่ได้ให้ปล่อยผมสังเกตนะราคาเริ่มลงเริ่มตกใจแพนิคเซลล์แพนิคเซลล์คือเทหมดคุณไปซื้อแล้วคุณมาขายตอนตลาดลงอ่ะมันก็ขาดทุนจังหวะที่คนแพนิคเซลล์จังหวะของผมเนี่ยเข้าสวัสดีครับกลับมาพบกับตั้มคุณพระคุณเจ้าอีกแล้วนะครับกับรายการเดอะเซียนครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเซียนทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้มาในรูปแบบของนักสะสมที่ต้องบอกว่าเก็บสะสมพระสวยไว้เนี่ยโอ้โหทั่วประเทศเลยเรียกได้ว่าองค์ที่เป็นยอดนิยมพระที่เป็นเรียกว่าสากลนิยมเนี่ยคุณพอเก็บสะสมไว้ทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ EP ที่แล้วดูหลวงพ่อดูไปแล้วดูหลวงพ่อปางไปแล้วมาเดี๋ยวเราไล่ถาดนี้เลยผมขออนุญาตยอดนิยมสุดๆพระแห่งยุคที่ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่อันนี้เนื่องกันลงยาสามสีเดิมมากๆองค์นี้ทีเด็ดยังไงองค์นี้เนี่ยประกวดก็ได้รางวัลใช่ศูนย์ราชการได้รางวัลนะได้ที่หนึ่งไม่แต่แพ้เหรียญเนื้อพิเศษแต่ก็ติด1ใน3เห็นว่าวิธีการคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมลองมาหมดทุกรูปแบบนะใช่ส่งพระเข้าประกวดด้วยตัวเองเดินเข้าไปถือตะกร้าไปก็มีเล่าให้ฟังหน่อยทำยังไงตอนนั้นงานศูนย์ราชการครับรู้สึกว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยก็ไม่มีการประกวดถูกไหมครับเราก็เป็นงานแรกงานใหญ่แล้วก็ลองดูเลยเฮ้ยเราอยากรู้ว่าการประกวดเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างก็จะมีทีมงานคอยช่วยครับว่าต้องทำอะไรต้องเขียนอะไรนั่งทำกัน ทุกอย่างเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งพระที่เราคิดว่าแน่ๆครับเราอยากรู้ว่าแน่จริงไหมเราต้องไปผ่านการประกวดเข้าไปประกวดปุ๊บก็หลายๆองค์ก็ติด1ติดที่1ที่2ที่3แต่มีคือส่งไป60กว่าองค์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่มีเก๊เลยนี่ได้อยู่2คือสวยทุกองค์คือติดอันดับแทบจะทุกองค์1ใน3มีหมดคือไปลองประกวดดูเพื่อให้รู้ว่าวิธีการพระเราเป็นยังไงใช่ที่เขาบอกว่าพระประกวดมีดีกรีมันผ่านจุดนี้มาทำยังไงบ้างเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคนมาประกวดเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าเขาอั้นมาตั้งแต่2ปี3ปีที่มีโควิดแสดงว่าพระเราดีจริงใช่ครับโอ้โหแต่องค์นี้เดิมแม่งองค์นี้ไม่แปลกใจเลยทำไมได้รางวัลโอ้โหสวยมากแต่เก็บพระหลวงปู่ทิมเนี่ยโชคดีที่เก็บช่วงราคากำลังขึ้นผมก็จะได้ส่วนต่างเยอะตอนนี้จมูกแค่ไม่โดนเลยใช่จมูกแบบโดนแบบโดนน้อยมากโดนนิดเดียวเห็นละแต่ว่าคือโอ้โหแต่ผิวเหรียญจะเดิมมากนะครับเดิมมากครับใช่ใช่ลงยาที่ลงเนี่ยยาเดิมเนี่ยไม่มีกระเทาะโอ้โหเหรียญนี้สวยจริงๆครับผมชอบเลยมีเสน่ห์มากส่องแล้วหลงรักเลยโหราคาทุกวันนี้ก็น่าจะเท่าไหร่แล้วผมไม่ได้จัดแต่ผมได้มาประมาณ 4-5 แสนประมาณไม่เกินตอนนี้ก็ชนะไปแล้วท่วมนี่เซียนครับสาเซียนท่วมใช่ท่วมโอ้สุดยอดสวยจริงสวยจริงไหนๆหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทิมต่อเลยใช่องค์นี้องค์นี้ยังไงความโดดเด่นคือผิวไฟหายากมากผิวไฟแบบนี้คือคุณตั้มต้องจริงๆต้องใส่แว่นตากันแดดไม่แสบตาชอบเอาจริงๆชอบเอามันโอ้โหพระท่านแบบไม่ได้ผ่านการใช้อ่ะเหมือนเพิ่งปั๊มมาเมื่อวานอ่ะนี่เจริญพรบนใช่ครับสวยมากสวยมากแดงแรกเลยแล้วพอส่องเนี่ยพลิกให้มันแฝงเข้าไปเขาเป็นตารางเลยพื้นเหรียญลายแบบคมมากเป็นแบบตารางเลยแล้วก็จะเป็นลุงออกหน่อยๆใช่ครับหน้าหลวงปู่ชัดๆเป็นทองแดงที่คือไม่ได้แดงแบบผิวไฟขนาดแบบลุกขนาดนั้นแบบอย่างนั้นแต่มันจะเป็นผิวไฟแดงเดิมๆใช่แรงปั๊มแรงกระแทกของ
การปั๊มเหรียญนะฮะมันก็มีกระแสออกมากระแสไฟแบบแดงๆแป๊บๆเลยก็คือมีเสน่ห์ก็คือพอเลือกพระที่มีเสน่ห์นะใช่ต้องคือพระเนี่ยจริงๆเนี่ยสมมติเขาสร้างอยู่พันองค์ในพันองค์เนี่ยถ้าเราหาจุดไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้แบบสวยธรรมดาแต่ถ้าเราหาพระผิวเหรียญที่มีคาแรคเตอร์ครับเราก็จะได้ความโดดเด่นของพระรุ่นนั้นๆนั่นมันก็จะฉีกออกไปถูกไหมเพราะมันจะหาไม่ได้ครับครับโอ้เหรียญนี้สวยเขาเรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมของรุ่นนั้นๆอย่างทองแดงเนี่ยเราหาทองแดงได้ทั้งตลาดเลยถูกไหมครับแต่เราจะหาทองแดงแบบนี้ยากมากเนี่ยผมพยายามพลิกให้โดนแสงแล้วผมชอบที่แม้กระทั่งรอบองค์ท่านอ่ะกระแสวิ่งจะเป็นกระแสแล้วก็จะเป็นแดงๆออกแบบรอบอ่ะใช่มันมีออร่าอะไรอย่างนั้นนะสวยพิเศษสวยพิเศษหลวงปู่ทิมนอกจากเหรียญแล้วเนี่ยผมแนะนำผงพายกุมารผมมีเรื่องเล่าเรื่องนี้ขนลุกเลยครับคือองค์นี้เป็นองค์ที่ผมได้มาแรกๆแล้วผมเอาเข้าบ้านช่วงนั้นเนี่ยแฟนผมเนี่ยทำงานดึกครับเขาเรียกว่าแกได้เขาได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยแล้วก็มีอะไรแปลกๆตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจวันหนึ่งบ้านผมจะมีห้องเด็กเล่นแต่จะทำเป็นห้องของเด็กเลยของเล่นชิ้นหนึ่งไม่เขาเรียกว่าอยู่ๆมันดังแล้วแฟนผมได้ยินครับแฟนผมก็ตกใจก็เดินเข้าไปเฮ้ยมันดังว่ะเฮ้ยพอแกก็หยิบมาแล้วก็นั่งดูมันสวิตช์มันออฟอยู่อ่ะมันปิดอยู่เฮ้ยมันดังได้ไงวะเฮ้ยเขาก็เลยเดินออกมาแล้วเขาก็หน้าตึงๆอ่ะหน้าแบบตึงๆมากผมก็บอกเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าช่วงนี้มีอะไรแปลกๆเยอะมากเลยเขาก็เล่าเลยนะวันนี้ที่ห้องของเล่นน่ะดังผมว่าเฮ้ยมันก็เป็นปกติมันก็เสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปเปิดวงจรปิดดูมันดังแต่ตีหนึ่งดังเหมือนคนเล่นครับคือมันเป็นปุ่มที่กดแล้วก็มีคันโยกมีอะไรเหมือนมีคนเล่นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้ยแล้วแบบที่สำคัญที่สุดคือมันสวิตช์มันปิดอยู่ครับมันไม่มีทางที่มันจะดังเองแล้วเราก็เห็นตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงประมาณตีห้าแล้วประมาณตีห้ากว่าแล้วก็หยุดไปวงจรปิดครับจับได้หมดเลยดังตลอดเวลาแล้วแฟนผมเนี่ยเขาก็ไล่เลยอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกเนี่ยเขาเจอแบบนี้นะวันหนึ่งเนี่ยเขาลงมาล้างจานล้างขวดล้างอะไรเงี้ย ตรงห้องครัวเขาเดินผ่านไอ้รถไอ้จักรยานเด็กๆอ่ะครับเขาก็เห็นแล้วมันอยู่ตรงห้องครัวห้องที่เรานั่งกินข้าวกันก็อยู่ตรงนี้แต่ห้องที่เขาจะไปล้างถ้วยชามเนี่ยมันก็จะเป็นห้องซิงค์ที่มีซิงค์นะซิงค์แบบล้างจานครับเขาก็เดินเข้าไปปุ๊บเขาก็ล้างสักพักก็เสร็จปุ๊บก็หันมาไอ้จักรยานคันนี้มันมาอยู่หน้าห้องที่เขากำลังล้างจานอยู่เป็นมันไม่ได้เลยดีแต่อันนี้มันกล้องมันเป็นมุมอับมันไม่เห็นนะครับจักรยานมันอยู่ตรงจุดนี้อยู่ๆมันมาจ่ออยู่ตรงนี้ครับมันจะมาเองได้ไงตั้มแล้วเป็นของเด็กหมดแล้ววันนั้นผมว่าพอเล่าให้ผมฟังผมก็มาคิดว่าเฮ้ยเราเอาอะไรเข้าบ้านหรือเปล่าวะนึกมีองค์เดียวที่เป็นผงพายกุมารก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมก็เลยบอกท่านบอกเขาเลยนะบอกว่าครับมาได้นะแต่อย่าทำให้ที่บ้านตกใจมาช่วยกันทำมากินอะไรเงี้ยก็ทำให้ร่ำรวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีสุขภาพครอบครัวที่แข็งแรงไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาช่วยกันก็ดีแล้วนั้นก็ไม่เจอนะไม่เจอเลยแล้วผมก็จะอินมากกับผงพายนี่อันนี้ก็เป็นผงพายอันนี้เสียนเล็กครับครับนี่ก็เป็นผงพายที่ผมห้อยอยู่ก็ผงพายลูกอมลูกอมโอ้โหแน่เราต้องก็ว่ากันว่าเป็นสำนักที่สร้างพระจากผมให้กุมารได้เข้มขลังที่สุดแล้วแหละที่เข้มขลังอีกหนึ่งเกจิเลยแหละองค์นี้เป็นองค์ที่เมื่อก่อนผมก็ห้อยติดเป็นห้อยเป็นองค์ประธานข้างในจริงๆผมมีสร้อยอีกเส้นหนึ่งครับแล้วจะเป็นองค์ประธานเลยเรื่องโชคลาภนี่ต้องให้ท่านเลยแต่ตอนนี้สร้อยข้างในเป็นไรตอนนี้เหรอตอนนี้เป็นวัดขอดูหมดเลยมีอะไรขอดูหมดเลยโอ้โหไม่หนักพอชินแค่ทองก็หนักแล้วไม่ห้อยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ลืมต้องกลับมานะแค่ทองนี่ก็หนักแล้วนะครับทองเง
มีแต่คุณถามสร้อยเส้นนี้นะ เวลาลงเนี่ยครับอันนี้ก็ได้สร้อยของเท้งนี่นะนี่ผมเพิ่งเป็นองค์ประธานวัดเกศเป็นสมเด็จเกศเชียวใช่ปกตันสวยงามสวยงามงบน้ำอ้อยงบอันนี้มีที่มานะอ่ะยังไงงบเป็นงบน้ำอ้อยที่พี่กบครับอยู่ๆแกก็ผมบอกว่าผมอยากศึกษาเรื่องพวกนี้พี่กบเขาส่ง Messenger มาเลยนะเขาเอางบน้ำอ้อยองค์นี้มาให้ผมถึงมือเลยบอกอ่ะพออยู่ไปดูเลยอยู่ไปอาราธนาขึ้นขอแล้วอยู่จะรู้ว่าพระท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมห้อยติดคอแล้วผมไปทำตลับสามห่วงเงี้ยครับแล้วก็ห้อยติดคอไว้ผมน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมนี่จะเป็นเรื่องลือมากโหงบองค์นี้ก็เป็นงบน้ำอ้อยแต่เป็นองค์ใหญ่กว่าครับองค์นี้มีที่มาคือมีประสบการณ์คือวันนั้นเนี่ยผมปวดหลังมากแล้วผมไม่ไหวผมต้องเข้าโรงพยาบาลเลยฉุกเฉินเลยครับแล้วผมหยิบสร้อยไม่ทันเพราะเวลานอนผมไม่ค่อยใส่ผมก็จะบอกภรรยาบอกว่าเนี่ยไปโรงพยาบาลขอติดพาสักองค์นึงนะอะไรเงี้ยหยิบสร้อยมาเส้นนึงอะไรเงี้ยเขาไปหยิบเส้นนี้มาเป็นเส้นเดี่ยวเลยแล้วผมติดได้องค์เดียวผมไม่ไหวจริงก็ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจแล้วผมก็ขอหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ถ้าผมขออย่าให้เป็นอะไรมากเลยผมกลัวเป็นนิ่วผมกลัวเป็นไตเป็นอะไรเงี้ยเพราะปวดหลังปวดแบบสุดก็ไปลงไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็อุลตราซาวด์แล้วก็รอบแรกนะไม่เจอเฮ้ยเขานึกว่าผมเป็นนิ่วไม่เจออุลตราซาวด์ไม่เจอเสร็จปุ๊บเขาก็ฉีดยาแก้ปวดปุ๊บผมก็หายวันรุ่งขึ้นหมูก็กลับบ้านครับอีกวันนึงถัดมาปวดอีกปวดหนักเลยไปใหม่พอไปใหม่เนี่ยผมก็ภาวนาเลยบอกว่าหลวงปู่ผมขออย่าให้เป็นอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าปวดซ้ำกันมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มมีปัญหาแน่ๆเขาอุลตราซาวด์ลึกเลยเชิงลึกตรวจทั้งหมดเลยว่าจริงๆแล้วผมมีปัญหาเรื่องตับไตอะไรหรือเปล่าครับเช็คปุ๊บออกมาไม่เป็นไรเลยสรุปสุดท้ายเป็นอะไรคุณตั้มเป็นอะไรกล้ามเนื้ออักเสบทั้งหลายแต่มันเป็นมัดในซึ่งหมอเช็คแล้วตอนแรกไม่คิดว่าเป็นแล้วอยู่ๆพอไปถึงปุ๊บเขาก็หมดแล้วตรวจแล้วไม่มีอะไรเอางี้แล้วกันเอาให้กายภาพมาให้คนที่เป็นหมอกายภาพมาดูมาจับปุ๊บกดเข้าไปจี๊ดเลยเนี่ยเขาถึงรู้ว่าเป็นกายภาพผมเลยจากที่ว่าแย่จุดที่มันน่าจะแย่มากๆก็ทุเลาพี่ขายเพราะพุทธคุณของแล้วองค์เดียวเลยที่ห้อยไปมีองค์เดียวอันนั้นเราเชื่อได้ว่าหลวงพ่อแน่นอนโอ้แล้วหลวงพ่อเนียมอ่ะอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณอ่ะที่สุดแล้วเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานด้วยใช่ที่สุดแล้วหลวงพ่อเนียมนี่โอ้โหแต่พระท่านหายากใช่ครับสวยๆแทบจะไม่มีครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มอ่ะครับดำตอนนี้ฮะพุทธไทยสวรรค์ครับประสบการณ์องค์พ่อองค์พ่อจตุคามเนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องหุ้นดีมากอันนี้เหรียญเงินดวงครับเหนือดวงใช่ไหมใช่หุ้นเหนือดวงจริงๆแล้วผมห้อยเนี่ยตอนที่ผมดวงเขาเรียกว่าดวงตกหรือดวงเริ่มไม่ดีเนี่ยต้องหาอะไรที่มาเสริมครับปกติบางคนก็กะลาอะไรเงี้ยมีเมกะสิทธิ์มีอะไรแต่ผมจะเล่นอย่างนี้นี่ชุดที่ผมตอนนั้นที่ผมห้อยจะมียันดวงด้วยเพราะเป็นยันหลวงปู่แล้วผมมีองค์นี้ก็มีราหูครับแล้วก็มีองค์นี้มีราหูแล้วก็มีโทษจะมีองค์นึงสายงูเลยหลวงพ่อกวยนี่แหวกม่านแหวกม่านชนะทุกปัญหาและอุปสรรคเนี่ยผมก็จะคิดอย่างเงี้ยจัดเซตเลยจัดเซตเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยทำไมช่วยได้โอ้แบบจากที่ว่าหนักๆ ก็มันก็เบาแทบจะไม่มีอะไรเลยฮะทั้งอาทิตย์ก็โฟลว์หมดโอ้เหรียญนี้มาแรงนะจตุคามภาคกลางที่มาแรงที่สุดนั่นจะเป็นสำนักวัดพุทธไทยนะใช่ครับเหรียญเหนือดวงมีอนาคตแน่นอนนี่พรมบูดูพรมเป็นผู้สร้างโลกนี่พุทโธน้อยมีคุณพ่อก็ต้องมีคุณแม่ผมฟังมาจากคุณธนัทชัยวิชิรศักดิ์ธนัทแฟนพันธุ์แท้ผมดูอีพีนั้นเห็นไหมผมเป็น FC คุณตั้มไงโอ้ยขอบคุณมากเลยครับโอ้โหนี่พระพุทโธน้อยพระพุทโธน้อยพึ่งกลางครับเนื้อผงคือหลังจากที่ดู
ทปคุณนัดแฟนพันธุ์แท้เหรอถึงไปเช่าไม่ใช่ผมมีอยู่แล้วคุณนิวเขาเล่นมานานอันนี้ผมซื้อผมเช่าจากสายตรงครับคุณนิววัสแกนี่แม่บุญเรือนี่ไม่ธรรมดามีเยอะนี่หลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยครับหลังฮนุมานเส้นนี้เพิ่งจะห้อยอาทินี้เองครับเส้นนี้เส้นเดียวก็เสียวไปทั้งวงการหลังจากนี้ผมจะไม่สามารถห้อยได้แล้วใช่ครับออกรายการแล้วไงใช่ครับอันตรายอันตรายแล้วอันตรายแล้วอุ้ยเส้นนี้เส้นเดียวนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหอ้าวผมทำสร้อยคุณพอพันแล้วพันกันแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นหลังเต่าหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะหลังเต่ามีเกศาปาดหน้าเลยครับแต่ละองค์ยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าแบบแหมคือที่วางอยู่ตัวนี้ท็อปท็อปทั้งนั้นนะท็อปท็อปทั้งนั้นคือเป็นระดับแบบไหนมีองค์ไหนอยากแนะนำอีกที่พลาดไม่ได้เราพูดถึงพุทธไทยสวรรค์แล้วใช่ไหมครับครับองค์นี้ทองคำเมื่อกี้เนื้อเงินเมื่อกี้เงินยวง200อันนี้ทองคำสร้างน้อยผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่สายเก็บต้องเก็บแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เล่นกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าต้องมี2ล้าน2ล้านเลยต้องมีแล้วโอ้โหพระเปล่าๆนะก็เป็นพระที่ก็ไม่ได้ปีลึกอะไรไม่ยาวนานแต่ระยะเวลาจะไปเรื่อยๆคุณตั้มคุณตั้มลองกลับมาเพิ่มไปอีกสัก10ปีแล้วกลับย้อนกลับมาว่าพระตรงนี้จะเป็นปีลึกทันทีละคือพระเพิ่งออกไม่ได้ว่าไม่สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะระยะเวลามันรันตลอดไงครับวันหนึ่งเขาใหม่วันหนึ่งเขาก็จะเก่าครับแล้วเป็นพระมีประสบการณ์อีกใช่ใช่พระยอดนิยมอะครับหูแต่แกองค์พ่อได้สวยสวยมากพญานาคข้างบนนี่แกได้สวยมากสวยมากแกได้เห็นเป็นรูปลักษณ์เป็นชัดคมชัดเลยอะเป็นพญานาคที่แบบถ้าเป็นสายเทพอะครับองค์จตุคามองค์พ่อเนี่ยถ้ามีก็ต้องเนี่ยถ้ารุ่นแรกต้องมีแล้วก็พุทธไทยสวรรค์นี่จะเป็นบล็อกทองคำอันนี้ได้ที่1งานศูนย์ราชการนี่เป็นรุ่นแรกผิวจะเป็นพิงโก้เหมือนกันสุดยอดนี่ก็ชื่นชอบคุณพ่อก็ชื่นชอบในเรื่องของเงินองค์เทพเหมือนกันจตุคามแน่นอนจตุคามนี่ตอนแรกไม่มูเลยตอนแรกก็จะเก็บพระแต่มีคนบอกว่าจริงๆแล้วอะพระท่านก็จะมีลิมิตของท่านท่านจะให้ในสิ่งที่เราเกินลิมิตมันมากๆไม่ได้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ให้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นองค์เทพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีพระเขาอยู่ในศีลเนี่ยเราต้องเข้าใจแต่เทพเนี่ยเต็มที่ขอได้เต็มที่ขอหวยขออะไรได้หมดโอ้โหขอหวยนี่บางคนผมไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ที่วาสนาแล้วครับแต่ผมไม่เคยขอหวยท่านก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนี่เป็นพ่อเงินจบเล็กครับจบเล็กสวยงามอีกองค์เขาบอกว่าห้อยหลวงพ่อห้อยหลวงพ่อเงินก็จะมีเงินอันนี้หลายๆคนเนี่ยพูดแบบเดียวกันครับเซียนใหญ่ๆเซียนเล็กพูดเหมือนกันหมดเป็นที่ปรารถนาของนักสะสมผมว่าทุกท่านอ่ะต้องมีทั้งจอบเล็กจอบใหญ่หรือองค์หลวงพ่อเงินที่เป็นพิมพ์ขี้ตาหรือพิมพ์นิยมครับที่ราคาไปหลายๆสิบล้านเนี่ยมีหมดพวกนี้ต้องสุดยอดนะสุดยอดนะมาถึงตรงนี้หลวงพุทธโต๊ะองค์นี้เป็นพิงโกเป็นลักษณะพิเศษเป็นนวะกะไหล่ทองแต่ว่าออกผิวเป็นพิงโกเลยองค์นี้จริงๆแล้วผมขายไปแล้วนะผมขอพี่เขากลับมาถ่ายรายการตามโดยเฉพาะเลยอ่ะองค์นี้พิเศษยังไงอ่ะมีความเป็นพิงโกหายากเนวะกะไหล่ทองก็หายากแล้วใช่ไหมครับเดิมๆนี่เจอพิงโกที่ออกสีแบบนี้โอ้โหจะมีสักกี่เหรียญครับนี่เป็นเหรียญรุ่นไหนหลวงปู่เหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกทองคำที่เขาคุยกันเนี่ย10-20ล้านกันอ่ะเหรียญทองคำอ่ะแล้วรองลงมาก็จะเป็นเหรียญเงินแล้วก็จะมานวะกะไหล่แล้วก็นวะแล้วก็มีเหรียญทองแดงรุ่นนี้เหรอถ้าเป็นทองคำนี่20ล้านเหรอ10ล้านกว่าอัพๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้ผมไม่รู้เลยนะฮะผมไม่ทันไม่ได้ตามเลยนะแรงมากนะแรงมากหลวงปู่โตก็ราคาขยับสังเกตว่าหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมเนี่ยปีใกล้ๆกันครับ2500ต้นๆแล้วก็จะมา2530เนี่ยก็จะมาหลวงปู่ดูจะขยับอย่างจตุคามองค์พ่อเนี่ยมาแล้ว2530ครับ
เมื่อก่อนเราบอก 2,530 เป็นรุ่นพระรุ่นใหม่แต่นี้ปี66แล้วนะก็ไม่ได้ใหม่แล้วนะใช่อยากแนะนำองค์ไหนอยากแนะนำที่ที่เป็นแบบว่าพลาดไม่ได้เลยต้องแนะนำหลวงพ่อพรมครับองค์นี้เพราะว่าเยอะมากต้องให้คุณพ่อเลือกคัดแบบทีเด็ดไฮไลท์แนะนำหลวงพ่อพรมองค์อันนี้ก็ระฆังทองเหลืองโหองค์นี้เนี่ยผมต้องไปฟิตมาเพราะว่าผิวท่านเนี่ยมีลุ้งขึ้นตามซอกทุกซอกมีน้ำทองมีโอ้โหสวยมากครับสวยมากแชมป์พูดอีกอ่ะแชมป์แล้วกันเฮ้ยองค์นี้สวยจริงครับผมเพิ่งมีโอกาสได้เห็นนะพระหลวงพ่อพรมเดิมไม่ล้างไม่บิ้วแล้วขึ้นลุ้งนั่นคือคอนเซปต์เลยได้เลยแล้วเหมือนเหมือนมากเหมือนมากองค์นี้สวยเลยองค์นี้เป็นแบบว่าโอ้โหพีคในพีคโอ้ไม่เคยเจอแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมใช่ครับที่เป็นพิมพ์คล้ายๆนี้มีพิมพ์ A กับพิมพ์ B แต่หลวงพ่อเดิมจะเก่ากว่าครับแล้วจะหาสภาพแบบหลวงพ่อพรมแบบนี้คงยากมากครับแต่มีนะแต่ต้องระวังพวกล้างมาครับเราเน้นเดิมเป็นหลักเดิมแล้วสวยอีกคู่นี้ตั้มล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมดาราในหนังสือทั้งสององค์เลยล็อกเก็ตสร้างน้อยนะผมว่าไม่ถึง200อ่ะครับแล้วล็อกเก็ตแตกง่ายมากคุณตั้มน่าจะทราบเวลาเราเก็บล็อกเก็ตครับหมูปู่เราต้องระวังมากๆเลยเพราะแตกง่ายละแบบแตกโคตรง่ายเลยแล้วลองคิดระยะเวลาที่ท่านสร้างมาปี16จนถึงปัจจุบันนะครับว่าด้วยจำนวนการสร้างที่แบบน้อยนะ200ถ้าผมจำไม่ผิดนะ200ครับมันต้องมีแตกหักระหว่างทางเยอะอ่ะแล้วองค์สององค์นี้เป็นองค์ดาราทั้งคู่สมบูรณ์มากสมบูรณ์สวยงามมากข้างหลังองค์นี้สวยมากเลยครบสูตรเต็มฟอร์มโอ้สมบูรณ์มากแล้วก็สวยงามที่สุดนี่หลวงปู่ทวดผมนับถือมากอันนี้ปีอะไรปี08เขาเรียกว่าอะไรเลื่อนสมณศักดิ์ครับออกจะมีใช่ครับเป็นเหมือนตำหนิในพิมพ์อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์แต่จะมีหน้าเขาเรียกว่าขีดเขาเรียกขีดปากป่ะผมจำไม่ได้ครับแล้วก็มีเป็นด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมครับพระครูวิสัยโสพลทิมน่าจะแพงแล้วตอนนี้ก็แต่หลวงปู่ทวดเนี่ยผมสังเกตว่าพระท่านเนี่ยราคาเริ่มหย่อนถ้าในมุมของผมครับเก็บถ้าในมุมของผมคือราคาหย่อนมาให้เก็บไม่ได้ให้ปล่อยครับคือหลายๆคนเวลาเก็บหุ้นนะครับวิธีเดียวกันผมสังเกตนะคนแบบราคาเริ่มลงเริ่มตกใจแพนิคเซลแพนิคเซลคือเทหมดคุณไปซื้อแล้วคุณมาขายตอนตลาดลงอ่ะมันก็ขาดทุนแต่จังหวะที่คนแพนิคเซลจังหวะของผมเนี่ยเข้าไปเข้าตอนนั้นน่ะถ้ามีพื้นฐานดีๆแล้วเก็บอีกสักพักหนึ่งพระทุกองค์เนี่ยที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นไซเคิลครับครับมีขึ้นมีลงเดี๋ยววันหนึ่งก็วิ่งขึ้นมาวันหนึ่งก็มาพอวันหนึ่งมาจังหวะมาเนี่ยเราซื้อต่ำเราขายสูงได้ครับนั่นคือจังหวะเข้าใจแล้วอย่างที่คุณพ่อบอกเลยคืออย่างตอนนี้ที่บอกว่าพระไหนกระแสแรงโอ้คนแห่ไปซื้อแต่พอวันนึงราคาตกมาตกใจแล้วโอ้โหเก็บไว้เยอะด้วยทำไงดีขายเลยขายแบบใช่จะขาดทุนจะอะไรขายแต่จริงๆแล้วไอ้ช่วงที่ลงมาเนี่ยควรต้องซื้อใช่ควรต้องซื้อเพื่อรอรอบกลับถ้ามีพื้นฐานน่ะใช่เพราะจริงๆคืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้น EP แรกพาเนี่ยโทษทีนักลงทุนจะแบ่งไปหลายคาแรคเตอร์จะมีแบบ day trade ซื้อขายซื้อขายอันนี้เราจะเห็นเซียนพระจะเป็นแบบนั้นได้มาปุ๊บขายเลยขายกับโมเมนตัมคือแบบพระที่เริ่มมาแล้วเริ่มกระแสมานี่คือเข้าแล้วก็ไปขายจังหวะขายคือเขามีแก๊ปส่วนต่างปุ๊บก็ขายอันนี้คือโมเมนตัมส่วน VI คือรอให้ตรงเนี้ยเขาขึ้นไปสุดก่อนแล้วลงมาแพนิคเซลปุ๊บผมค่อยไปมีสเต็ปอย่างนี้ใช่ครับคือมันจะไม่เหมือนกันไงคือแล้วแต่ความชอบแล้วแต่วิธีการแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณต้องใจรักนะถ้าคุณใจไม่รักคุณนอนไม่หลับ
ใช่ถือหุ้นซิ่งหุ้นไวกิ้งคุณกลับไปนอนคุณนอนไม่หลับแน่นอนพรุ่งนี้ตลาดแดงเรียกว่าต้องอยู่ให้เป็นต้องเย็นให้พอด้วยใช่ครับใช่ใช่คือถ้าใจร้อนเห็นเขาขึ้นแล้วรีบเข้าไปเลยอ๋อไม่ได้โอ้ยก็ราคาตอนแบบใช่สูงแล้วติดดอยแล้วแต่สุดท้ายพอวันที่แบบสุดท้ายเนี่ยมันลงหรือมันสโลว์อยู่เนี่ยแล้วตกใจแพนิคก็เรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนกันใช่เออเป็นมุมที่น่าสนใจคิดให้ต่างกับคนที่คิดโดยทั่วไปจะทำให้เรามีกำไรคือเขามีคอนเซปต์เขามีสูตรหนึ่งก็คือ80 20ครับถ้าคุณคิดคนทั่วไปจะคิด80ครับแต่คนที่ปกติที่ได้กำไรมากๆจะคิด20คนที่เป็นส่วนใน20เพราะนั้นเราอย่าไปอยู่ที่80เราพยายามคิดต่างเป็นคน20ที่อยู่ในพอร์ชั่นของ20คุณจะพอเราคิดต่างจากคนอื่นได้เนี่ยเราจะไม่ไปตามไม่เขาเรียกว่าไม่เฮลโลกันไปแล้วเราก็จะมีจังหวะที่สามารถที่จะได้กำไรชอบมุมนี้มันมุมที่น่าสนใจครับแล้วเวลาในตลาดหุ้นเนี่ยฮะคนขายมากๆตอนที่ตลาด collapse ช่วงตลาดลงมาแล้วมากๆตอนโควิดผมยังเสียดายเลยลงเราขึ้นมาเร็วเกินคือลงไปประมาณ900 index แล้วดีขึ้นมาเป็น 1,200 ผมเสียดายมากเลยถ้าแชร์ให้ผมอีกสักอาทิตย์2 อาทิตย์นะผมจะได้เยอะมากเลยเพราะมันเป็นอะไรที่คือโควิดวันนี้มันเกิดวันหนึ่งก็ต้องไปถูกไหมเหมือนกันเศรษฐกิจมีไม่ดีแย่มากๆวันหนึ่งก็จะกลับมาดีมันเป็นไซเคิลแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเล่นตรงไหนน่าสำคัญที่สุดถ้าเราเลือกได้ถูกเราก็ชนะแล้วครับครับโอ้ยน่าสนใจเห็นไหมวันนี้อยากได้มุมแบบนี้โอเคขออีกสัก 2-3 องค์แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันโอ้อันนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ต้องพรีเซนต์เลยองค์นี้ต้องขอบคุณคุณตั้มมากครูบาอาจารย์ผมยินดีครับยินดีองค์นี้นี่ผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยผมเห็นใน Facebook เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะสื่อต่างๆที่ทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยกล้าเข้ามาครับเพราะหนึ่งคือหาข้อมูลได้ง่ายมีการโพสต์ที่เราเห็นได้จากที่บ้านเลยจากตรงไหนก็ได้เราโพสต์เราเห็นเราชอบเนี่ยผมเห็นจากคุณตั้มผมก็ติดต่อคุณตั้มเลยขอบคุณคุณตั้มด้วยที่แบ่งใจหายแต่เป็นองค์ที่สวยมากใจหายต้องบอกว่าเป็นเนื้อตะกั่วที่สวยมากๆเพราะว่าตะกั่วของทุกหลวงพ่อตะกั่วจะอ่อนจะเป็นโลหะที่อ่อนมากเพราะฉะนั้นนี่ประหลอดแบบการที่มันจะอยู่ครบการที่มันจะไม่บี้ไม่หักไม่ต้องมันจะค่อนข้างน้อยแต่องค์นี้เป็นองค์ที่ครบครบก็ดีใจกับคุณพ่อจริงๆขอส่งหน่อยนะเพราะว่าคิดถึงมาส่งเลยโอ้โหสวยจริงหลวงพุทธสุขวัดโพธิ์ไทรทองเนื้อตะกั่ว2513สุดวันนี้บารมีของท่านนี่แผ่ไปไกลแล้วผมดีใจมากๆก่อนหน้าเจอคุณตั้มผมหาผมยอมแล้วผมหาผมยังบอกนิวเลยนิวช่วยหาพระหลวงพุทธสุขให้หน่อยคือผมรู้สึกว่าผมเริ่มศรัทธามากครับครับนิวก็หานะครับแต่หานิวบอกว่าหายากพี่ในตลาดแทบจะไม่มีเลยใช่แล้วอยู่ๆผมก็มาเจอเนี่ยครับแล้วผมก็ปิ๊งเลยแล้วเสร็จตั้มมาเจอผมเดี๋ยวนี้เลยใครก็ปิ๊งองค์นี้ใครก็ปิ๊งก็อย่างที่บอกเลยครับว่าตะกั่วแล้วที่สำคัญอันนี้เป็นฐานสูงฐานสูงก็จะเป็นยุคแรกของการเทครับเพราะถ้าหลังๆจะเป็นฐานเตี้ยแล้วเพราะว่าเทมาแล้วต้องแต่งต้องนู่นต้องนี่ต้องแต่นั้นคือเต็มๆเลยเรียกว่าเต็มเดิมแล้วก็ล่ำออริจินอลเลยฮะถูกต้องก็ดีใจที่ครูบาอาจารย์ของผมได้มาอยู่คุณพ่อรวมไปถึงนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่หลังจากนั้นคุณพ่อก็มานี่เห็นไหมนี่ขออนุญาตประมูลมาเอ้ยองค์นี้ผมปิดผมไม่ได้ประมูลองค์นี้ผมปิดใช่แต่คนปิดเยอะมากคนปิดเยอะมากเกือบไม่ทันมีแค่9องค์ใช่ที่เป็นปิดทองรุ่นสร้างหลวงพุทธสุของค์ใหญ่สวยมากปิดทองเนี่ยแล้วคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในคือวันแรกเลยนะวันแรกที่ทำออกมาแล้วก็เปิดให้จองกันคืนนั้นเลยคืนนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็9องค์เนี่ยหมดภายในคืนนั้นเลยดีที่ทันเนี่ยเป็นความสวยงามและที่สำคัญได้ร่วมบุญสร้างหลวงพ่อสุของค์ใหญ่ที่วัดโพธิ์ไทรทองโอ้สาธุคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในนั้นครับไม่พอชื่อคุณพ่อแต่ว่าไม่พอไม่เคยพอเลยนี่ให้เจ้าของเปิดองค์นี้ประมูลโอ้ยสนุกมากเลยนะวันนั้นอ่ะอันนี้ประมูลมาเป็นเนื้อทองคำลงยาแดงเบอร์หนึ่งราคาเปิดจอง 74,000 กว่าบาทคุณพอประมูลจบมาที่
90,000 95,000 เออ95,000ประมาณ95,000แต่มันมีเรื่องที่ฮากว่านั้นนะวันนั้นที่เราประมูลกันนะสนุกมากนะครับครับตอนแรกอ่ะจะไม่ใช่องค์นี้นะใช่ตอนแรกจะเป็นเนื้อต้องคำเบอร์9เนื้อต้องคำเบอร์9ครับโดนปาดหน้า จะอยู่จะนับเท่าไหร่จะปิดอยู่แล้วเนาะใช่ ผมแค่บอกว่ารอคำว่าปิดรอคำว่าปิดแล้วผมก็พิมพ์ปิดไปแล้วนะพิมพ์ปิดไปแล้วคุณพอนำอยู่ที่ประมาณ83,000มั้งน่าจะ83,000ได้แล้วก็อยู่ดีๆครับพี่กัญญาครับภรรยาของเจ้าของโรงหล่อดูสิภรรยาเจ้าของโรงหล่อยังต้องมาประมูลเองอะน้ำตาจะไหลเรียกว่าปาดวินาทีสุดท้ายแต่เชื่ออย่างที่บอกพระเลือกเจ้าของสุดท้ายก็ได้องค์นี้มาองค์นี้นี่ความภูมิใจครับเห็นแล้วเป็นไงเห็นจริงแล้วใส่ตลับแน่นอนตลับเพชรแน่นอนวันไหนที่ใส่ตลับทองฝังเพชรแล้วถ่ายให้ผมด้วยแน่นอนครับอยากเห็นอยากเห็นแต่ผมจะห้อยด้วยนี่คือส่วนเนี่ยจะอาราธนาท่านส่วนสำคัญของการสร้างหลวงพ่อสุของค์ใหญ่เลยโอ้มีความสุขคุณพ่อเดี๋ยวโอกาสหน้าขออนุญาตมาส่องใหม่ดีกว่าแต่ดีไซน์ทุกทีนะคุณตั้มครับก่อนจะไปเนี่ยดีไซน์ท่านเนี่ยลืมบอกสวยมากนะหน้าท่านแบบโอ้ใจดีเลยครับแบบผมชอบมากแล้วข้างหลังยันเนี่ยครับผมชอบอ่ะยันสามใช่ไหมเป็นยันประจำตัวยันสามใช่ครับจี๊ดอ่ะโอเคทีนี้โอ้เต็มอิ่มเต็มอิ่มคือบอกว่าจริงๆมีอีกเยอะมีหลายหลวงพ่อที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็เป็นหลวงพ่อที่ดังๆทั้งนั้นแต่ว่าต้องหาโอกาสมาอีกทีแล้วกันคุณพ่อเพราะว่าโอ้เยอะมากเนี่ยอย่างคร่าวๆเนาะคร่าวๆโสธรทองคำโสธรทองคำใช่องค์ควรเก็บนะตั้มเนี่ยผมว่าคนแอบเก็บเยอะมากกรมตำรวจแล้วฮะใช่ครับกรมตำรวจทองคำเลขสวยด้วยนะเลขประมาณถ้าผมจำไม่ผิดมี168อ่ะโอ้โหหกโลกเซี่ยวพูดสวยเลขรวยอ่ะนี่เป็นขัดทรายนะครับสวยสวยมากสวยสวยสวยขัดทรายแล้วก็เลขสวยด้วยอุ้ยองค์นี้สวยจริงผมสะดุดตาแล้วผมก็แล้วก็เซียนแปะนี่ขาดไม่ได้เหมือนกันเซียนแปะลงสีเซียนแปะลงสีเดี๋ยวรุ่นหนึ่งนี่ผมมีทั้งล็อกเก็ตมีทั้งครับรุ่นหยดน้ำรุ่นสองอู้เซียนแปะลงสีเห็นเนื้อเงินวันนั้นคุณโหน่งเอามาโชว์โอ้โหเท่าไหร่แล้วน่าจะโอ้โหราคาโหดมากนะน่าจะโหดมากครับน่าจะโหดมากอ่ะคร่าวๆคร่าวๆยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะเอาคร่าวๆพอรู้ไม่ใช่อันนี้ของหลวงพ่อเอียพ่อเอียวัดบ้านดาหลวงพ่อเอียแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดครับก็จะมีนาว่านองค์นี้แล้วก็กรรมการองค์นี้นี่โอ้เต็มอิ่มสุดไม่รู้จะพูดคำไหนวันนี้มีแต่ความสุขวันนี้มีแต่เห็นพระคือสิ่งหนึ่งที่ณวันแรกก่อนที่ผมจะเข้ามาในวงการนี้แล้วผมรู้สึกว่าการเล่นพระมันดูยากใช่จังเลยเพราะเราไม่เคยเห็นพระแท้เรารู้สึกว่ามันยากมันจะเล่นยังไงมันจะดูยังไงแต่พอเราได้เห็นพระแท้ได้ส่องได้ดูบ่อยๆมันทำให้เราเป็นพระไปโดยปริยายใช่ครับแล้วส่วนหนึ่งของการทำรายการนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยเป็นพระไปเรื่อยๆเป็นพระไปเรื่อยๆเห็นพระไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวผมทำเองผมยังรู้สึกว่าผมได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นคนดูผมว่าคนดูก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่ต่างกันสุดท้ายทิ้งไว้ให้กับนักสะสมครับ คือคนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าคุณไม่รู้คุณเป็นนักสะสมคุณมีกำลังทรัพย์คุณหาคนที่เชื่อถือได้ แล้วก็คุณก็จะได้พระที่ดีที่คุณชอบและพระที่สวยนักสะสมต้องเก็บพระสวยนะครับถ้าเก็บพระแล้วกลางหย่อนคุณต้องไปง้อเขาแต่ถ้าคุณเก็บพระสวยเขาก็ต้องมางอคุณคุณจะเป็นคนกำหนดราคาบอกได้เลยว่าอย่าใช้คำว่าลังใช้คำว่ากรุดีกว่า วันไหนถ้าคุณพอเปิดกรุมหาสมบัติเมื่อไหร่เปิดให้คนเดินเข้ามาในบ้านเมื่อไหร่เนี่ยคุณเลือกเอาเลยคุณเอาองค์ไหนไปก็ชนะใช่แต่อย่าลืมสะสมดีสะสมสวยมาวันนั้นถ้าคุณจะมาเอาเนี่ยคุณก็ต้องฟิตหน่อยใช่ครับต้องถึงวันนั้นอาจจะไม่ต้องแล้วก็ได้ราคามันไปแล้วครับผมครับโอ้ขอบคุณมากเต็มอิ่มคุณพ่อขอบคุณมากมากเลยขอบคุณคุณตั้มด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ารายการของเราอยากให้ทุกคนได้เห็นทุกมิติของวงการพระและนี่เป็นอีกหนึ่งมิติของนักสะสมและที่สำคัญแฝงไปด้วยมิติของการลงทุนการเก็บเพื่อรอลงทุนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆและเป็นอีกหนึ่งประโยชน์อีกหนึ่งความรู้ที่อยากให้แฟนๆรายการเดอะเซียนได้รับชมวันนี้เวลาของรายการเดอะเซียนหมดไปแล้ว
ะครับผมตั้มคุณพระคุณเจ้าลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของรายการเดอะเซียนในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ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 หลวงปู่หงกับหลวงปู่โฉมเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงปู่สุกวัดโพเสทองแล้วหลวงปู่โฉมกับหลวงปู่หงนี่เป็นสหธรรมิกกันคือหลวงปู่โฉมกับหลวงปู่หงจะเหมือนกันอย่างคือเวลาท่านนั่งเวลาสร้างวัตถุมงคลจะไม่มีส่วนใหญ่จะไม่เห็นสมาธิส่วนใหญ่จะจับเข่ารุ่นต่อไปที่ได้รับความนิยมมากๆมีคนรู้จักเยอะมากก็จะเป็นรุ่นมงคลเศรษฐีรุ่นเนี้ยมงคลเศรษฐีเนี้ยเพื่อจะได้มีเงินถวายปัจจัยเนี่ยสร้างบูรณะโบสถ์หลังเก่าครับผมให้กับวัดให้กับหลวงปู่